นายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้ชาวกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะพร้อมกับยอมรับว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าต้องรื้อระบบระบายน้ำทั้งหมดซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาว่าในเบื้องต้นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละจุดโดยระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาช่วยเหลือประชาชนซึ่งปัญหาน้ำท่วมนี้เป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานหากจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็จะต้องรื้อระบบท่อระบายน้ำทั้งหมดซึ่งก็ยังติดขัดในเรื่องงบประมาณอีกจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจและเห็นใจว่ารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดพร้อมยอมรับว่าชาวกรุงเทพมหานครจะต้องพบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่จะไม่ให้ท่วมนานเกินไปเท่านั้นคราวนี้อย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าปัญหานี้มันต้องแก้ทั้งระบบเลยนะเพราะว่าระบบระบายน้ำเรามันมีปัญหามาตลอดนะการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่มันก็ทำไม่ได้มันติดปัญหาหลายประการด้วยกันแต่รัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะต้องเดินหน้าไปให้ได้นะก็ตอนนี้ก็หารือไปว่าเราจะทำยังไงถึงจะเอาแค่แก้ปัญหาเป็นจุดๆไปให้ได้ก่อนโดยเพราะยิ่ง36จุดที่ว่าเนี่ยนะจะทำกันยังไงนะขอเห็นใจตรงนี้เถอะนะวันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้กำลังใจจากประชาชนนะว่าทำยังไงรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนนะเพราะมันแก้แป๊บเดียวไม่ได้หมดนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงเรื่องการพูดคุยกับนายบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ว่า UN พร้อมสนับสนุนไทยให้เดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ส่วนกรณีที่กลุ่มนปช.ไปยื่นเรื่องเรียกร้องต่อ UN ให้กดดันไทยนั้นทางรัฐบาลก็จะส่งคนไปชี้แจงถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของบ้านเมืองให้ UN เข้าใจอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางมาเยือนไทยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะรับฟังข้อหารือและยืนยันว่าจะให้การดูแลแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมโดยจะไม่แทรกแซงปัญหาภายในของเมียนมาอย่างเด็ดขาดซึ่งตามกำหนดการเยือนไทยนางซูจีจะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชาวเมียนมาที่โรงเรียนวัดศรีสุทธารามหรือว่าวัดกำพร้าที่จังหวัดสมุทรสาครและจะพบปะกับชุมชนและแรงงานเมียนมาณหอประชุมทะเลไทยตลาดทะเลไทยและในวันที่24มิถุนายนจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือข้อราชการและการลงนามความตกลงและแถลงข่าวร่วมกันหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติด้วยค่ะ